จากภาพของเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณชะลอตัวมาตั้งแต่ต้นปีนะคะแน่นอนกระทบต่อความเชื่อมั่นของหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นประชาชนภาคบริการนะคะภาคอุตสาหกรรมหรือแม้แต่ภาคการผลิตหนึ่งในตัวเลขที่ประกาศออกมาล่าสุดค่ะเป็นดัชนีภาคอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายนและตัวเลขก็สอดคล้องกับภาพของเศรษฐกิจนะคะก็คือปรับตัวร่วงลงตัวเลขล่าสุดที่ประกาศออกมานะคะปรากฏว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายนที่ประกาศออกมาอยู่ที่ 94.5 ค่ะปรับตัวลงจาก 95.9 ในเดือนพฤษภาคมทั้งนี้สาเหตุนะคะก็เนื่องจากผู้ประกอบการเขาก็กังวลเกี่ยวกับความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลทำให้การดำเนินนโยบายภาครัฐและการใช้จ่ายงบประมาณชะลอตัวลงซึ่งกระทบโดยตรงต่อการลงทุนและการบริโภคภายในประเทศขณะที่ค่าเงินบาทก็แข็งค่ามากกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคนะคะส่งผลด้านลบต่อความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของภาคการส่งออกโดยเฉพาะสินค้าที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศเป็นหลักทำให้ประเทศผู้นำเข้าขอลดราคาสินค้าลงนอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมปัญหาความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกความยืดเยื้อของสงครามการค้าความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศซึ่งนอกเหนือจากความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการจะปรับตัวลงแล้วหลายหน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่างก็ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีนี้ลงด้วยเช่นกันสำหรับดัชนีคาดการ3เดือนข้างหน้าก็ลดอีกนะคะอยู่ที่ 101.3จากเดิมเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 102.9 เนื่องจากผู้ประกอบการกังวลเกี่ยวกับกำลังซื้อในประเทศค่ะทั้งนี้ผู้ประกอบการเขาก็มีเรื่องฝากไปยังรัฐบาลใหม่นะคะบอกว่าควรจะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการบริโภคและการใช้จ่ายภายในประเทศรวมทั้งควรจะต้องเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ด้วยแล้วก็ขอไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะให้ออกมาตรการดูแลค่าเงินบาทไม่ให้แข็งค่ามากกว่าประเทศคู่ค้าเพื่อการส่งออกของไทยจะได้แข่งขันได้และควรจะต้องพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อชะลอเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศค่ะแน่นอนนะคะว่าช่วงนี้ทางผู้ว่าแบงค์ชาติก็อาจจะคิวทองหน่อยนะคะเพราะมีหลายภาคส่วนต่างขอเข้าพบเพื่อหารือถึงมาตรการในการช่วยพยุงทิศทางของค่าเงินแล้วก็เศรษฐกิจด้วยแต่ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าท่านก็ส่งสัญญาณชัดแล้วนะคะว่าเรื่องของดอกเบี้ยน่าจะยังไม่ได้เห็นการปรับลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้แน่นอนค่ะ